การเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปรารภดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทย์ก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทย์แล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สะโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนๆอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายใน
ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธิอย่างนี้แล้วเจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ในที่ใดๆก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์11อย่างคือหลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันร้ายหนึ่งเป็นที่รักของพวกมนุษย์หนึ่งเป็นที่รักของพวกอมนุษย์หนึ่งเทพยดารักษาหนึ่งไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นหนึ่งจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วหนึ่งสีหน้าผุดผ่องหนึ่งไม่หลงทำกาละหนึ่งเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกหนึ่งเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆปรารภสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์11อย่างนี้แลคำชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มิได้แสดงธรรมแก่ภิกษุและเธอนั้นก็มิได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารตามที่เธอได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่เธอกระทำการท่องบ่นซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนฟังมาเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอทำการท่องบ่นซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ได้ฟังมาเล่าเรียนมาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจปิติกายย่อมระงับ
ผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้คือทำเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่3ซึ่งในธรรมนั้นเมื่อภิกษุเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงซึ่งความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับ